It's time sit culture podcast Let’s for of grab a a and sit back cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมกรกับอาครับออกเข้าเจกันนะครับวันนี้แก้วที่501อยู่กับผมทอทรมรัทนวุฒานสวส์นะครับวัฒนธรรมกรเป็นสิ่งที่สามารถดึงออกมาได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่สุดของพนักง,งานเราครับ วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมันช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วก็ productivity ในขณะที่ culture แย่ๆเนี่ยมันทำลายขวัญกำลังใจยุให้พนักงานลาออกแล้วก็ให้พนักงานทิ้งงานทั้งหมดนี้เราอยรู้กันอยู่แล้วครับแต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยที่มันดีมันแตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรที่มันแย่วันนี้เราจะมาดูกันให้ชัดไปเลยครับ วันนี้เรามีการศึกษาจาก fearless culture นะครับที่เก็บรวบรวมข้อมูลจาก5,000กวา่ากลุ่มตัวอย่างองค์กรทั่วโลกครับแล้วเขาก็พบว่ามันมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ประมาณ5อย่างครับที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าวัฒนมองค์กรที่ดีกับที่แย่เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเขาเริ่มจากการสรุปว่าวัฒนมองค์กรที่ดีเนี่ยคือที่ที่มีบรรยากาศของการเปิดรับและความบรรยากาศที่ปลอดภัยแล้วก็เอื้อให้เกิดการทําการทดลองครับ ในขณะที่วัฒนองค์กรที่แย่เนี่ยคือที่ที่บรรยากาศการทํางานทําให้พนักงานรู้สึกกลัวที่จะพูดความเห็นหรือกลัวที่จะทําอะไรผิดพลาดจนไม่กล้าทําอะไรเลยหรือพูดง่ายๆเหมือนบรรยากาศการทํางานที่ต้องเดินฝ่ากับระเบิดครับดังนั้นมันก็จะมี5อย่างครับต่อไปนี้ที่แยกวัฒนองค์กรดีๆกับแย่ๆออกจากกันได้อย่างที่1แล้วก็อันดับหนึ่งเลยสําคัญมากก็คือการสื่อสารที่เปิดเผยแล้วก็ต่อเนื่องครับ เวลาที่องค์กรเราไม่โปร่งใสนะครับพนักง,งานจะรู้สึกแปลกแยกรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ถูกเห็นค่าซึ่งมันนํามาสู่ความไม่ไว้วางใจในองค์กรครับผลสำรวจเนี่ยออกมาเป็นเอกสารมากครับคือ89%เนี่ยระบุว่าการสื่อสารเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดของการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีพนักง,งานจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและรับเกียรติครับทำให้เขาพร้อมที่จะนําเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับองค์กร แล้วการสื่อสารที่มากเกินไปเนี่ยยังไงก็ดีกว่าการสื่อสารที่น้อยเกินไปอย่างเทียบกันไม่ติดเลยครับองค์กรที่การสื่อสารระหว่างผู้จัดการและพนักง,งานเนี่ยเกิดขึ้นในระดับที่มันสม่ำเสม,มอนะครับมันช่วยลดโอกาสการลาออกได้น้อยกว่า50%เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพนักง,งาน8 6เครับเขาก็บอกว่าการสื่อสารเนี่ยคือสาเหตุสำคัญเลยของ ที่ทาให้องค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยล้มเหลวการสื่อสารที่โปร่งใสเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าให้เราบอกทุกอย่างกับพนักงานไปนะครับแต่มันคือการที่เราไม่ปิดบังข้อมูลที่มันสําคัญสาคัญโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข่าวลายครับนอกจากนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการสื่อสารที่ล้มเหลวในองค์กรคือการที่ผู้นําสื่อสารกดเกฑ์และเงื่อนไขบางอย่างแต่ตัวเองไม่ทําครับหรือการที่คําพูดของผู้นํากับการกระทำเนี่ย ไม่ตรงกันนั่นเองครับต่อมาก็คืองานที่ดีแล้วก็มีความหมายครับพนักงานอยากที่จะรู้สึกว่าตัวเองกําลังสร้างผลกระทบเชิงบวกบางอย่างหรือเป็นส่วนหนึ่งบางอย่างของภารกิจที่ยิ่งใหญ่โอกาสในการทํางานในโปรเจกต์ที่ท้าทายหรือเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานได้มากๆเลยคือพนักงานที่รู้สึกว่างานมีความหมายเนี่ยจะเอนเกยก,กับงานมากกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ยถึง2.3เท่าครับ แล้วก็อยู่กับองค์กรนานขึ้นเฉลีย่ยเพิ่มขึ้น3ปีครับนั่นไม่ได้ไหมายความองค์กรจะต้องทำอะไรเพื่อสังคมให้มากขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยงานธรรมดารรมดาแม้แต่งาน่านลงก็มีความหมายครับถ้าองค์กรชัดเจนถึงมิชชั่นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารไปยังพนักง,งานได้นอกจากนั้นแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญหรือการพัฒนาทักษะครับ นั่นองค์กรควรที่จะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ผลิตผลงานที่มีความหมายกับพวกเขาออกมาได้ข้อ3ก็คือความเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ความเป็นชุมชนครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมดังนั้นสังคมและความเป็นส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตเลยก็ว่าได้ครับแต่ผู้นําส่วนใหญ่เนี่ยกับประเมินความสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยไว้ค่อนข้างต่ำทั้งที่ในความเป็นจริงและในความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งมันช่วยส่งเสริมเ e อร์ฟอร์แมนซ์ในงานได้ถึง56% พร้อมกับเอื้อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีแล้วก็สร้างวัฒนธรรมาางองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้เลยนะครับพนักงานหลายคนให้ความเห็นว่าเขาให้ความสําคัญว่าเขาทํางานกับใครมากกว่าทํางานองค์กรไหนครับเพราะทุกคนเนี่ยอยากทางานกับคนดีๆเก่งๆทั้งนั้นทั้งในด้านของความสามารถทางอาชีพแล้วก็ลักษณะนิสัยนั้นองค์กรควรที่จะส่งเสริมเขาให้พนักงานได้รู้จักกันมากขึ้นมากกว่าการแค่เป็นคนทํางานในตึกเดียวกันข้อสี่ก็คือความเป็นเจ้าของและความให้อิสระครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญมากๆครับว่าถ้าองค์กรที่พังเนี่ยพนักงานจะรู้สึกว่าตัวเองถูกไมโครแมนจตลอดเวลาในขณะที่ในองค์กรดีๆเนี่ยพนักงานจะรู้สึกว่าเขาได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าของผลงานได้เต็มที่เลยในด้านของความต้องการพนักงานนะครับอิสระคือเรียกว่าเป็นรางวัลที่มีค่าที่สุดที่องค์กรสามารถมอบให้กับพนักงานได้และผู้นําที่ชอบควบคุมหรือสั่งการนะครับ การที่องค์กรมีผููนําแบบนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของว่าตอนนี้ระำงองค์กรค่อนข้างพังอยู่ครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับอิสระและความรับผิดชอบก็ต้องเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันครับพนักงานเนี่ยจะตกระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานมากครับถ้าเขารู้สึกว่าเขามีอิสระในการตัดสินใจและเป็นเจ้าของในตัวงานเขาพร้อมที่จะทํางานหนักตั้งคําถามดีๆแล้วก็พัฒน,นาผลงานโดยไม่ต้องรอให้บอกแต่ถ้าเขามีอิสระ หรือความรับผ like mm ิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยครับโดยไม่มีอีกอย่างเนี่ยมันมักจะนํามาซึ่งความล้มเหลวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรทำผิดพลาดในเรื่องนี้ครับก็คือไม่ได้ให้2ออย่างนี้ไปพร้อมๆกันเช่นการให้อิสระกับพนักงานโดยไม่ได้พัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือความรับผิดชอบของพนักงานลงไปด้วยอันนี้แน่นอนครับเลเฉนแน่นอนหรืออีกด้านหนึ่งก็คือการให้ความเป็นเจ้าของโดยไม่ให้อิสระครับก็จะนํามาซึ่งความหงุดหงิดว่าต้องทํางานตามแผนเดิม แต่จะเอาผลลัพธ์ใหม่ๆเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของความหลากหลายในองค์กรครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงมากนะครับทั้งในด้านข้อดีและข้อเสียเนี่ยเพราะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในช่วง4 5ปีที่ผ่านมาแต่ประเด็นที่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือการที่หลายองค์กรเนี่ยพยายามเพิ่มโคต้าของพนักงานให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากกว่านั้นครับคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประโยชน์ของการมีความหลากหลายในองค์กร มันจะมาจากการออกไอเดียที่หลากหลายในหลายๆบริบทครับแต่การแค่เข้าเอาคนเข้ามาให้มันหลากหลายเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องนี้โดยตรงครับดังนั้นองค์กรต้องไม่ลืมที่จะเอาความหลากหลายนี้มาใช้ประโยชน์ด้วยครับส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยนำมุมมองส่วนตัวมาใช้ในงานเพื่อสร้างบรรยากาศของการมีความคิดที่มันหลากหลายไปพร้อมๆกับการเพิ่มความหลากหลายของพนักงานในองค์กรไปพร้อมกันครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็น5สิ่งนะครับสำคัญมากๆที่จะทําให้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเนี่ยมันแตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรที่แย่ในการสร้างรรองค์กรที่ดีเนี่ยครับองค์กรควรที่จะสนุนความสัมพันธ์ร,ระหว่างพนักงานการสื่อสารที่มันเปิดเผยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทํางานที่มีความหมายและให้คนรู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งถ้าทําได้นะครับบรรยากาศขององค์กรจะเป็นที่ที่พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า พร้อมที่จะฟันฝ่าเพื่อสร้างภารกิจขององค์กรพร้อมกับมีความสุขกับการทํางานและพร้อมที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอครับแล้วถึงแม้องค์กรบางที่อาจจะอยู่ในจุดนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวัฒนธรรมองค์กรคือกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับดังนั้นอย่าลืมคอยสํารวจแล้วก็พัฒนามันอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทําไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะคร สําหรับน,นี่กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time